ข้อ4นะครับจงหาค่าของรูท3ลบ1ทั้งหมดยกกำลังลบ2นะครับเขาบอกว่าเป็นตามข้อใดเป็นจริงตามข้อใดเขาบอกว่าเป็นจำนวนตรรกะยะหรืออรรกะยะแล้วก็น้อยกว่าหรือมากกว่า 1.8 นะครับทีนี้ก็มาดูโจทย์ครับพี่เห็นชัดๆโจทย์ก็พูดถึงรูท3ลบ1ทั้งหมดยกกำลังลบ2นะครับรูท3ลบ1ทั้งหมดยกกำลังลบ2ยกกำลังลบ2คืออะไรยกกำลังลบ2ก็เรียนมาตั้งแต่มัธยมต้นแล้วก็คือก็ต้องกลับเศษเป็นกลับข้างบนมาข้างล่างนะครับก็เป็นรูท3ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2แทนทีนี้ก็กระจายข้างล่างนะครับกำลัง2ธรรมดาคือหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังแล้วบวกด้วยหลังกำลัง2หลังก็คือ1นะครับก็ไม่ต้องเขียนก็จะได้ว่าเป็น1ส่วน3บวกกับ1แล้วก็ลบ2รูท3ใช่ไหมครับก็เลยเป็น1ส่วน2 1ส่วน4ลบ2รูท3เศษส่วนติดอยู่ข้างล่างจะเอาขึ้นมาโค้นยังไงก็เรียกว่าวิธีคอนจูเกตนะครับพี่ขึ้นแผ่นใหม่แล้วกัน1ส่วน4ลบ2รูท3คอนจูเกตคืออะไรคือการที่ทำให้ส่วนข้างล่างเนี่ยไม่ติดรูทนะครับดังนั้นก็เลยต้องคูณส่วนกลับของมันก็คือ4บวก2รูท3ทั้งบนและล่างนะครับจะได้เหมือนกับคูณ1เข้าไปก็จะได้ว่าข้างบนก็จะเป็น4บวก2รูท3ใช่ไหมครับส่วนข้างล่างเนี่ยเอา4ลบ2รูท3มาคูณกับ4ลบบวก2รูท3ใช่ไหมครับมันก็คือผลต่างแบบนี้ใช่ไหมครับก็เลยตามสูตรที่เราเคยเรียนมาคือ a บวก b คูณกับ a ลบ b ปุ๊บจะได้ว่าเท่ากับ a กำลัง2ลบ b กำลัง2ดังนั้นอันนี้ก็จะได้เป็น4กำลัง2ลบกับ2รูท3ทั้งหมดยกกำลัง2ก็กระจายอีกธรรมดาครับอันนี้ก็ใช้ความอดทนครับทำไปเรื่อย4กำลัง2คือเท่าไหร่คือ16ส่วน2รูท3กำลัง2ก็จะเป็น12นะครับกลายได้แล้วทีนี้ก็ขึ้นแผ่นใหม่นะครับก็จะได้ว่า4บวก2รูท3ส่วน4นะครับทีนี้ก็พี่ก็เอา4ตัดจาก4แยกข้างบนออกมาจากกันก่อนก็เป็น4ส่วน4บวกกับ2รูท3ส่วน4ใช่ไหมอันนี้4ส่วน4ก็เลยเป็น1อันนี้2ก็ตัดจากข้างล่างก็เลยเป็นเหลือรูท3ส่วน2นะครับทีนี้เขาบอกว่าอะไรเขาเทียบกัน 1.8 ใช่ไหมเขาเทียบกัน 1.8 แต่ว่าเราติดรูท3อยู่จากที่เราเรียนมาเนี่ยรูท3เนี่ยเป็นจำนวนอะไรเป็นอรรถกยะแล้วจะเวลาอรรถกยะไปบวกกับมีสมบัติให้นะครับก็คืออรรถกยะเนี่ยถ้าบวกกับอรรถกยะก็จะเท่ากับอรรถกยะนะครับก็จะได้จำนวนอรรถกยะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเรามารูท3ก่อนรูท3เนี่ยโดยประมาณคือเท่าไหร่เขาว่ากันว่าประมาณ 1.732 นะครับแต่ตามจริงแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีต่อไปเรื่อยมันเลยเป็นอรรถกยะเนี่ยครับเพราะมาเขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้ทีนี้ 1.732 หาร2เนี่ยเท่าไหร่ 1.732 หาร2ก็จะประมาณ 0.866 นะครับก็เอา 0.866 เนี่ยมาบวกด้วย1ก็จะเป็น 1.866 ซึ่งก็มากกว่า 1.8 แน่นอนนะครับแล้วก็ได้เป็นจำนวนอรรถกยะด้วยก็กลับมาดูที่โจทย์นะครับเป็นจำนวนอรรถกยะที่มากกว่า 1.8 นั้นก็ตอบข้อ2นะครับข้อนี้แล้วก็จำนวนตรรกยะกับอรรถกยะมันแตกต่างกันยังไงจำนวนตรรกยะเนี่ยคือจำนวนที่เอามาเขียนในรูปเศษส่วนได้นะครับเขียนเป็นเศษส่วนได้ส่วนอรรถกยะเนี่ยก็จะตรงกันข้ามกันนะครับก็คือจำนวนจริงที่ไม่เป็นจำนวนอรรถกยะเขียนเป็นเศษส่วนไม่ได้นั่นเองอันนี้ก็อย่างเช่นนะครับรูท2หรือว่าลบรูท3พายก็ถือว่าใช่นะครับแล้วก็ e ด้วยพายเนี่ยไม่ใช่ 3.14 นะครับจริงๆแล้วมันมีเป็น
มีทศนิยมต่อไปเรื่อยๆนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อ2นะครับ